เปิดประเทศกันแล้วนะครับไปนั่งรถไฟลาวจีนกันครับ FC ทุกคนนะครับรถไฟลาวจีนนะเราต้องไปนั่งที่เวียงจันทน์นะครับอ้าวคราวนี้เราจะไปนั่งที่เวียงจันทน์ยังไงนะฮะหลังจากที่เปิดมาเนี่ยประมาณสักปลายปีที่แล้วถึงกลางปีนี้นะครับนะข่าวล่าสุดนะครับ China Lao Railway นะครับเขาบอกว่าส่งคน passenger เนี่ยประมาณ 3.2 มิลเลียนนะฮะ 3.2 มิลเลียนล้านคนแล้วนะนะครับประมาณครึ่งปีนะครับโอ้โหคนจีนฮิตมากนะครับรอจีนเปิดประเทศจะดูว่าจีนจะทะลักเข้าลาวไหลมาเวียงจันทร์ทะลุหนองคายแน่นอนนะครับเส้นนี้ฮิตมากนะครับส่วนคนลาวก็ฮิตไม่แพ้กันนะครับนะคราวนี้เราจะไปนั่งยังไงนะมาว่ากันเลยนะครับโอเคนะครับเราจะไปนั่งยังไงก็มีวิธีการเดินทางอยู่นั่งเครื่องไปลงที่อุดรนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งหนองคายไปที่เวียงจันทน์นะครับอันนี้วิธีที่1 นะครับหรือจะนั่งเครื่องนะครับไปลงที่เวียงจันทน์นะครับแต่ราคานะครับตั๋วเครื่องบินตรงนะครับเวียงจันทน์นี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้เลยนะครับเที่ยวบินตรงนะแรงใช้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเดินทางโดยรถไฟนะครับสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ FC ที่อยู่กรุงเทพก็จากกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปที่น้องคายนะฮะค่อยข้ามฝั่งไปที่เวียงจันทน์นะครับก็จะมีเรียกว่ารถไฟอยู่นะครับจะมีรถไฟไทยนะครับไปถึงน้องคายแล้วก็นะข้ามฝั่งไปที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็ค่อยไปต่อรถไฟที่เวียงจันทน์อีกทีนะเอาล่ะนะครับรถไฟไทยก็พันกว่านะครับถ้าเป็นปรับอากาศชั้นหนึ่งนะผมก็ไม่เคยนั่งเดี๋ยวจะไปลองนั่งดูนะเดี๋ยวจะไปลองนั่งดูนะครับปรับอากาศชั้นหนึ่งแล้วก็ปรับอากาศชั้น2นะครับก็เอาสรุปคร่าวๆเราอาจจะนั่งรถไฟไปลงที่หนองคายแล้วจากหนองคายข้ามไปที่เวียงจันทน์นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับฝากเข้าไปติดตามนะครับเพจเที่ยวรถไฟความเร็วสูงจีนลาวคุณมิ้งจีนเวียงจันทน์สปป.ลาวหนองคายไทยด้วยนะครับแล้วพบกันนะดีเทลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเท่าไหร่นะครับเส้นทางยังไงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูในเพจนะครับแล้วก็ลองไปศึกษาข้อมูลที่แชร์ไว้ในเพจนะครับนะก็จะมีแพ็กเกจทัวร์ด้วยนะใครสนใจไปเที่ยวแบบแพ็กเกจทัวร์ก็มีนะครับ8 คนนะครับออกเดินทางนะแล้วพบกันสวัสดีครับ